เบาได้เบาเนยห้ามเพื่อนแท็กหาสามีฟังคำตอบอาเมียลั่นอย่าเป็นแบบข่าวมือที่สามจะไม่ให้โอกาสสักครั้งเลยเปิดคอนโดเนยโชติกาในรายการตีท้ายครัวเจ้าตัวเผยถึงอามจันทร์สิริสามีดีเด่นว่าไม่อยากให้ออกสื่อบ่อยเดี๋ยวมีเดเร็กมาจะบอกคนอื่นว่าไม่ต้องอวยสามีฉันมากยอมรับหวงสามีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายแบบเวลาลงไอจีเนยไม่เคยแท็กเขาเลยแล้วเนยก็บอกเพื่อนทุกคนอย่าแท็กหาสามีฉันเด็ดขาดสามีฉันมีเพื่อนในไอจี 40 คนเท่านั้นไม่ต้องมาเพิ่มคนฟอลโล่สามีกระซิบบอกตอนนี้มี170คนแล้วเนยเผยอีกว่าถ้าสมมุติเจอข่าวมือที่3เนยจะบอกสามีอย่าเป็นแบบนี้เด็ดขาดนะเนยเป็นทุกรอบข่าวใครลงอะไรมาจะบอกอย่าทำแบบนี้ฉันไม่ใช่คนแบบนี้แล้วฉันจะไม่ยอมด้วยเนยไม่ยอมจริงๆเลยบอกว่าอย่าให้มีปัญหาจะไม่ให้โอกาสสักครั้งเลยด้านอามสามีเผยว่าคุณพ่อผมเสียตั้งแต่เด็กแม่เลยเลี้ยงลูกเองมาแบบ3คนเราจะเห็นแม่เหนื่อยเราก็ตั้งใจว่าไม่อยากให้มีเหตุการณ์เราไปมีคนอื่นเพราะเราคิดว่าถ้าเราทะเลาะกันมันไม่ดีเหนื่อยน้ำตาคลอบอกด้วยว่าตอนเขาบอกว่าเขาไม่มีวันทำแบบนั้นเราก็ร้องไห้นะเหมือนเป็นหลักประกันนิดหนึ่งของเราแต่เวลาออกรายการเราคิดว่าเบาได้เบาดีกว่ากลัวไม่อยากพูดเยอะออกรายการอวยกันเราไม่รู้อนาคตเขาเกิดอะไรขึ้นมาเนยยังทำเซอร์ไพรส์เขียนบอกความในใจสามีพร้อมเผยว่าตอนไม่มีใครถามถึงเราจะชินชากับเขาจนทีมงานมาถามเนยร้องไห้เฉยเลยเหมือนเราชินกับสิ่งดีๆจนเราลืมเขาไม่เคยแม้แต่จะพูดไม่ดีกับเราเลยไม่เคยทำไม่ดีเลยเขาดูแลเราดีมากเกือบ12ปีเราอาจจะเผลอลืมไปในความเคยชินของเราขอบคุณที่มารายการตีท้ายครัว เวียพูดแล้วเรื่องประกาศข่าวดีแต่งงานกับเบลล่าให้เร็วที่สุดพาเจอพ่อน่ารักซึ่งเวียได้เล่าว่าตอนแรกคิดว่าจะตื่นเต้นที่พาทั้งคู่มาเจอกันแต่ปรากฏว่าปกติก็ปกติตอนแรกก็คิดว่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะเป็นครั้งแรกแต่ปรากฏว่าปกติพ่อเขาก็มีมาดเขาก็จะไม่ค่อยพูดแต่เขาก็ตื่นเต้นแหละเบลล่าดูไม่ตื่นเต้นคือเขาพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเขาเคยเจอแม่แต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอพ่อซึ่งพ่อก็อยู่แค่ประเทศไทยที่ขอนแก่นก็เลยหาเวลาไปเยี่ยมแล้วช่วงเวลามันได้พอดีก็เลยชวนไปเจอกันพ่อก็ชวนทานข้าวชวนพาไปดูที่ทำอรวนอยู่ในขอนแก่นนั่นแหละพ่อเขาก็ไม่ค่อยสะดวกจะออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร่ก็แนะนำพ่อว่านี่น้องเบลครับไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะพ่อเขาดูทีวีเขาก็เห็นพ่อเขาชอบท่องเที่ยวในโซเชียลเหมือนกันชอบดูกีฬาแล้วก็ติดตามลูกทุกช่องทางเขาก็เลยรู้ว่าตอนนี้ลูกเป็นอะไรทำอะไรอยู่คุยกับใครอยู่เขาจะรู้มาตั้งแต่แรกเลยเล่าคนรอบบ้านตื่นเต้นเบลล่าไปเยือนส่วนพ่อตนชมตลอดแฟนลูกสวยแถมติดละครแฟนสาวอีกด้วยก็มีบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติที่สนิทกันเขาก็จะรู้ว่าต้องวางตัวยังไงเหมือนเขามองเราเป็นลูกเป็นหลานเขาก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับนักแสดงเท่าไหร่เพราะลูกเขาก็ทำตัวปกติเขาจะดีใจที่พามาเสียทีเพราะไม่มีโอกาสได้ไปเจอเสียทีพ่อเขาก็ชมตลอดว่าน้องสวยเขาชอบดูละครน้องด้วยเขาติดอ่อเจ้าเป็นเอฟซีแต่ละครลูกไม่ดูเผยทริปนี้พ่อพาตนกับเบลล่าไปดูที่ดินต่างๆที่เป็นเจ้าของ
ที่ไปพ่อเขาก็พาไปดูที่ทางสวนเพราะผมเคยบอกพ่อไว้ว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งผมจะไปดูแลให้พ่อก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆบางที่ผมก็ไปไม่ถูกพ่อเลยพาไปดูจะได้เข้าออกถูกทางว่าที่เรามีตรงไหนบ้างวันหนึ่งเราจะได้มาช่วยดูพ่อก็พาไปทุกวันเลยจ้าที่พ่อเป็นคนซื้อเองสมัยที่พ่อเป็นวิศวกรชลประทานเวลาที่เขาไปสร้างฝายสร้างเขื่อนที่ไหนก็จะมีคนมาบอกนายช่างช่วยซื้อที่ผมหน่อยผมลำบากเขาก็ช่วยซื้อที่ไม่ใหญ่ก็เก็บมาเรื่อยๆจากการช่วยเหลือชาวบ้านจนวันหนึ่งราคามันขึ้นก็เสร็จเราเนื้อส่วนที่แฟนๆชื่นชมเสื้อแฟนคลับที่พ่อใส่ที่ทั้งเก่าและขาดนั้นเพราะพ่อเป็นแฟนคลับตัวยงของตนพ่อเป็นแฟนคลับตัวยงครับคือสมัยก่อนนี่ถึงขั้นตอนจดหมายแทนลูกนะจ๊ะคุณวีระเขาไม่ธรรมดาลูกอยู่กรุงเทพมหานครแล้วแฟนๆส่งจดหมายไปที่ขอนแก่นเขาก็มีหน้าที่เขียนส่งคืนแล้วก็มาเล่าให้ลูกฟังว่าพ่อตอบไปแล้วนะอย่าว่ากันนะลูกนะเซ็นไลน์เซ็นไปด้วยเขาดีใจที่มีคนส่งหาลูกเขาแล้วยิ่งมีเสื้อนี่เขาใส่ตลอดเขาเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้านิ่มๆใส่เสื้อที่มีกระดุมมันลำบากผมก็เป็นแบบนั้นก็ชิลๆเชื่อแฟนสาวไม่ลำบากพาไปผจญภัยแต่ละทริปไม่ลำบากครับแต่ว่ามันดูเหมือนลำบากคนที่อยู่ในห้องแอร์เดินห้างช้อปปิ้งอาจจะมองว่าลำบากแต่สำหรับผมกับพ่อการไปเดินเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราไปกันซึ่งน้องก็ไม่ลำบากนะเพราะเขาก็สายลุยอยู่แล้วไปไหนเขาก็ไม่เคยบ่นเขาสามารถไปกับผมได้ทุกที่อยู่แล้วเราก็รู้ลิมิตว่าเราจะพาเขาไปที่ไหนได้แค่ไหนไม่ใช่ไปบุกป่าฝ่าดงที่มันลำบากเกินก็คงไม่ไหวบางทีมันก็เป็นที่ที่เรายังไม่เคยไปบางคนก็มาถามอยู่มายังไม่เคยเห็นตรงนี้เลยก็ถือเป็นการเผยแพร่ที่อันซีนของขอนแก่นไปด้วยไม่เขินคนแซวเปิดตัวว่าที่ลูกสะใภ้บอกอยากให้ทั้งคู่ได้เจอกันมานานแล้วจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคืออยากให้น้องรู้จักพ่อเอาไว้ในอนาคตคือพ่อเขาไม่เคยเจอน้องเลยแต่เขาไม่ถามผมเขาก็มีถามแหละแต่ถามน้อยมากแต่กลับไปถามเพื่อนผมบ่อยมากว่าเมื่อไหร่เวียจะพาน้องมาเจอพ่อสักทีแต่พ่อก็เข้าใจนะงานยุ่งพ่อก็เห็นอยู่ในทีวีมีทั้งละครทั้งงานเราก็เอ๊ะมันต้องพาไปแล้วแหละเขายังไม่เคยเจอตัวจริงกันแต่เขาคุยโทรศัพท์กันประจำเลยบอกเขาไปเจอพ่อฉันหน่อยอยากรู้ว่าแกมาฉันจะเป็นยังไงคนก็แซวไม่เขินครับเราเองอยากจะให้เขาเจอกันอยู่แล้วเขาควรจะได้รู้จักกันนี่พอเจอกันเขาก็แลกเบอร์กันเลยจ้ะเขาแลกเบอร์กันเองเลยต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านเราแล้วหวังอยากแต่งงานกับเบลล่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อนๆก็แซวพาน้องไปเจอเพื่อนทั้งวิศวะทั้งสาธิตก็ได้เจอเพื่อนผมหมดทุกคนเพื่อนก็แซวมารอบนี้มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเร็วๆนี้หรือเปล่าก็บอกยังใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวผมเองก็อยากให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพราะเราไม่อยากรีบตอนนี้ก็ทำงานก่อนอยากให้ลุยให้เต็มที่เพราะมันคือความสุขของเขาเขากำลังสนุกมีความสุขกับการทำงานผมไม่อยากให้นานอยากให้เร็วที่สุดคนก็แซวไม่เขินครับเราเองอยากจะให้เขาเจอกันอยู่แล้วเขาควรจะได้รู้จักกันนี่พอเจอกันเขาก็แลกเบอร์กันเลยจ้ะเขาแลกเบอร์กันเองเลยต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านเราแล้ว